สวัสดีครับวันนี้พวกเราช่างตุยเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับท่อแรงแดงสาย4นะผมนะครับของแท้แน่นอนนะผมกับ WA Racing นะครับผมก็ส่วนใครที่จะดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับสามารถดูในช่อง YouTube WA Racing ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรของ WA Racing หรือจะเป็นท่อแดงสาย4นะครับวิดีโออื่นนะครับมีเยอะนะครับหรือส่วนรูปเพิ่มเติมสามารถดูในช่องเพจนะครับผม WN Racing ช่างตูวัดหานนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับผมเฟซช่างตูวัดหานแล้วก็ TikTok WN Racing ช่างตูวัดหานด้วยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่อนะครับ3รุ่นยอดฮิตนะครับผมอันนี้เอา 110i ก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่อ53มิลนะครับผมอันนี้53นะครับวัยรุ่น53นะครับผมอันนี้นะครับผม 110i นะครับผมนะครับมีเอกลักษณ์มากเลยครับผมท่อหูหนานะครับผมมีความทนทานนะครับผมยิ่งกว่าท่อแท้ครับนะครับผลงานการันตีกับการแข่งขันอยู่แล้วนะครับผมนะครับ53 56หรือว่าจะเป็นโอเพ่นก็แล้วแต่นะครับผมมีแทบทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นท่อสูตรเนี่ยแต่ถ้าท่อผ่าก็จะเป็นรถตลาดยอดฮิตนะครับผมงานคอท่อนะครับผมมาดูกันงานรอยเชื่อมนะครับนะครับผมท่อคอท่อมี2ส่วนนะครับผมมีส่วนตรงคอและตรงกลางนะครับผมเป็นท่อ3ส่วนนะครับอันนี้นะครับผมสามารถถอดออกได้นะครับผมรอยเชื่อมนะครับผมงานเชื่อมนะครับผมงานอาร์คการเชื่อมดูนะครับเนียนกริปเนียนตานะครับไม่มีคมไม่มีเสี้ยนนะครับสเตนเลสอย่างดีนะครับผมอุ่นใจได้เลยนะครับผมกับความแรงนะครับผมนะครับอุ่นใจได้เลยนะครับผมนะครับท่อที่มีมาตรฐานก็จะแพงแบบนี้ทุกแบรนด์อยู่แล้วนะครับผมท่อของแดงสายซีที่ถังที่ผมนะครับรอ 2-3 เดือนนะครับจะนานหน่อยแต่ก็จะได้ท่อที่คุณภาพนะครับผมชัดเจนแน่นอนนะครับผมแล้วก็นะครับก็ต้องจ่ายนะครับผมตามจำนวนของราคาท่อที่สั่งนะครับผมแล้วก็รอของท่อตัวนี้จะเป็นไส้ตะแกรงนะครับผมไส้ตะแกรง1ครึ่งนะครับผมแล้วเป็นแป๊บนะครับผมนะครับนี่นะครับเป็นแป๊บนะครับมีความรุนแรงท้ายลึกท้ายแรงแน่นอนนะครับหัวต้นท้ายแรงผมรับประกันเลยนะครับท่อตัวนี้นะครับผมนะครับงาน4นะครับไม่ใช่พ่น4นะครับอันนี้จะเป็น power coat นะครับผมการทํา power coat ซึ่งรถตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็น KR หรือว่ารถที่เค้าปั้นขึ้นมาใหม่มี Omio หรือว่า Wave แล้วแต่นะครับตอนนี้จะเล่นในลักษณะที่ว่าพ่น4เนี่ยเค้าจะไม่ค่อยพ่นและคงนะครับหรือบอดี้เนี่ยเค้าจะใช้วิธีการ power coat ซึ่งมีความทนทานมากกว่านะครับทนรอยขีดข่วนได้มากกว่านะครับผมนะครับทนรอยขีดข่วนได้มากกว่าทนโอกาสที่จะขึ้นสนิมได้มากกว่าเพราะท่อเนี่ยโอกาสที่ขึ้นสนิมง่ายมากเลยเพราะว่าโดนน้ำความเย็นความร้อนความเย็นความร้อนถ้าเราขี่ฝนตกนะครับผมมันก็อาจจะทำให้สีร่อนได้นะครับแต่ซึ่ง power coat จะหนาอยากจะหนาจะดีกว่านะครับผมนะครับขู่แข็งทนทานนะครับไม่ต้องกลัวขู่ขาดขู่หักนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นท่อย่นนะผมจากของเดิมนะครับสามารถใส่หูยึดท่อของเดิมได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นท่อ53มิลนะครับท่อมีทุกสเปคนะครับแรงทุกสเปคกล้าพูดเต็มปากนะครับผมนะครับส่งนะครับแบรนด์นะครับขายดีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมต่างประเทศทั้งสั่งทีละ500ทีละ 1,000 ใบนะครับมันเลยช้าประมาณ 2-3 เดือนนะครับโอเคเรามาต่อท่ออันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้จะเป็นดีมซุปเปอร์คัพนะครับผมแกะเลยดีมซุปเปอร์คัพดีมผู้ชายนะผมนะครับซุปเปอร์คัพนะครับผมพาร์ม5บาท10บาทก็เล่นเดี๋ยวเรามาแกะคอท่อนะครับมาดูคอท่อก่อนนะครับผมรับประกันว่าที่สิ่งที่ผมขายทุกอย่างนะครับผมใช้เองทุกอย่างนะครับใช้เองทุกอย่างนะครับรับประกันได้ว่าคุณจะได้ของที่ได้มาตรฐานและของที่ดีนะครับผมใช้ยังไงผมขายอย่างนั้นนะครับผมนะครับไม่ดีผมก็ไม่เอามาขายนะครับดีก็ว่าดีนะครับคนตรงนะครับผมดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับผมนะครับงานเชื่อมสวยงามนะครับดีมนะครับอันนี้จะเป็นดีม56นะครับผม56นะครับยันโอเพ่นอะตรอ56นะครับผมตรอหรืออบตนะครับผมอบตใช่ไหมหรืออบตหรืออะไรหรืออบตหรือกสนโอเคเรามาแกะกันนะครับแน่นอนท่อทุกใบนะครับผมจะได้สติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ท่อที่ลูกค้าสั่งนะครับขอลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ
มีสติ๊กเกอร์ให้อยู่แล้วนะครับผมมีสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์นะครับพวงกุญแจนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ WN Racing ให้อยู่แล้วนะครับผมในชุดนะครับผมแล้วคนที่จะสั่งเสื้อ WN Racing นะครับผมสามารถสั่งได้เลยนะครับตอนนี้กำลังผลิตนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมสามารถดูแบบในได้ในโพสต์ชุมชนของ YouTube นะครับของช่องนะครับผมหรือในเพจก็ได้นะครับผมหรือว่าใน TikTok ก็ได้นะครับผมนะครับงานป้ายแบบใหม่นะครับผมพรีเมียมนะครับผมมันจะดูหรูนะครับแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นไส้โอ้โหอันนี้จัดเต็มว่ะนะครับปลายท่อแป๊บนะครับโอ้ยนะครับแป๊บเลยนะครับแป๊บหนึ่งครึ่งนะครับผมนะครับแป๊บเดินสี่แถวนะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยเฮ้ยแม่งมันให้ดูขนาดนี้ไอ้เหี้ยโง่แล้วเดี๋ยวกูไปทำตามไม่ใช่มันไม่ได้ต่อให้ทำตามยังไงมันมีสูตรนะครับผมของมันอยู่แล้วตายตัวอยู่แล้วนะครับผมเรื่องใยแก้วก็มีส่วนนะครับผมคุณภาพของใยแก้วนะครับผมความทนทานนะครับรอยเชื่อมถ้าเราสวมกันก็จะอยู่ประมาณนี้โอ้ยยังไงล่ะนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับรับประกันว่าได้งานคุณภาพโจ๊ะแน่นอนนะครับผมเสียงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมใช้ในการแข่งขันแล้วก็การประกวดรถสวยงามในสนามแข่งถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนเรื่องการแว้นหลังถนนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวเมืองนะครับผมไม่นำหนุนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะผมก็นะครับตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับผมนะครับอันนี้ดีมนะครับหูแข็งเหมือนเดิมหูหนักหูหนานะครับนะครับแตกต่างแน่นอนนะครับแตกต่างแน่นอนจากเจ้าอื่นนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นท่ออันนี้แหมมันของต้องมีเอาไว้รุ่นนะครับก็ล่าสุดก็ได้ที่1นะครับผมรายการ NGO นะครับผมนครสวรรค์นะครับเวฟ125 ILD นะครับที่1นะครับผมยังได้เป็นใบประกาศแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเหรียญ นะครับก็ยังไม่ได้ไปเลี่ยมกรอบเลี่ยมอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูขอท่อก่อนร้านอาจจะดูรกๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าโหของมันเต็มร้านเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับงานร้อยเชื่อมก็เหมือนที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับดูนะครับความใสความเนียนของเนื้อสเตนเลสนะครับผมนะครับร้อยเชื่อมนะครับมีการดามให้เรียบร้อยเพื่อกันแตกหรือหักนะครับผมนะครับสำคัญนะครับเรื่องการดามเนี่ยนะครับผมนะครับปลายท่อเรามาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็น LD 56นะครับสั่งนะครับรอนานหน่อยนะครับผมแต่ก็คุณก็จะได้ของที่มันมีคุณภาพที่ดีนะครับผมในลักษณะที่ว่าผมขายอะไรก็แล้วแต่ผมขายด้วยความจริงใจนะครับผมนะครับมีสติ๊กเกอร์ให้มีพวงกุญแจให้เหมือนเดิมนะครับมีสติ๊กเกอร์ WN Racing ให้นะครับผมขายด้วยความจริงใจนะเหมือนกับนะครับเหมือนพี่แนะนำน้องนะครับแนะนำเพื่อนนะครับได้ใช้ของดีๆกันนะผมจะได้จบนะครับผมนะครับอันนี้4แถวเหมือนกันนะครับผมถ้า5แถวนี่ยันอาจารย์หนูพามนะครับซึ่งท่อนะครับอันนี้นะครับจะเป็นสเปคแข็งเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นสเปคแข็งที่ผมใช้เลยนี่นะครับผลงานการันตีนะครับผมใส่แล้วก็จะหล่อๆนะครับเรื่องคุณภาพไม่ต้องถามถึงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ของในตลาดตอนนี้มันมีหลายราคาหลายเกรดผมกลัวเนี่ยที่ผมพูดมาตลอดว่าผมกลัวว่าของที่รูปร่างเหมือนกันจริงๆนะครับคุณภาพก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเขาพยายามทำยังไงก็ได้เหมือนของก๊อปอ่ะพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันเหมือนกันนะครับผมไม่ได้โจมตีนะครับอันนี้แค่ผมคือลูกค้าผมอ่ะหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาหาผมอ่ะคือเขาไปโดนมาแล้วทีนี้ผมก็สงสารเขาอ่ะคือไปเสียตังค์ฟรีๆโดยที่ว่าของบางอย่างมันไม่คุณภาพมันไม่ได้แล้วมันใช้ไม่ได้อ่ะนะครับซึ่งมันก็เสียตังค์เงินฟรีๆแล้วต้องมาเสีย2เท่า3เท่าแบบนี้เพื่อจะมาซื้อใหม่เพื่อจะทำใหม่อ่ะซึ่งมันไม่คุ้มนะครับซึ่งมันจะตรงนั้นแหละจุดตรงนั้นแหละมันจะทำให้หลายๆคนนะอาจจะไม่อยากจะแต่งรถเลยนะครับอื้อโหยซื้อมาพอซื้อมาเสร็จทำรถก็ไม่เป็นอยู่แล้วไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับเขาขายอย่างเดียวเลย
พอถึงเวลาเราจะถามว่าต้องตั้งว้าวเท่าไหร่ต้องทำยังไงต้องประกอบยังไงเขาไม่สามารถบอกให้เราได้มันต่างกับช่างนะครับผมช่างที่เขาขายอะไรแบบผมเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับซึ่งแน่นอนเป็นแบรนด์ของผมเหมือนผมเนี่ยเป็นแบรนด์ของผมผมไม่สามารถจะแน่นอนจะทิ้งลูกค้าได้นะครับลูกค้าซื้อไป1คนนะครับเขาก็ต้องไปบอกต่อถ้ามันดีนะครับผมลูกค้าหลายๆคนของผมซื้อรถคันมาแต่งหัดแต่งรถแต่งแล้วติดใจออกรถใหม่ก็ยังซื้อบางคนแต่งนะครับผมจนมีลูกนะครับผมหรือมีเพื่อนมีหลานนะครับแนะนำให้มาซื้ออะไรผมซึ่งมีความภูมิใจมากนะครับผมราคาผมอาจจะตึงขึ้นมาหน่อยนะครับผมแต่คุณภาพของผมรับประกันทุกอย่างอยู่แล้วนะครับว่ามันจบนะครับผมไล่ง่ายนะครับเจอจุดง่ายนะครับวิ่งแน่นอนนะครับผมนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่จะยืนยงยืนยาวยาวนานที่สุดนะครับของการขายอะไรนะครับถูกใครก็ขายได้นะครับแต่ขายแพงและคุณขายคุณภาพได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับผมของนะครับผมเป็นคนนำเข้ามาเองนะครับผมแล้วก็สั่งผลิตในประเทศเองผมรู้ต้นทุนอยู่แล้วนะครับผมรู้ที่เอามาขายอ่ะทำไมถึงเขาขายได้ราคานั้นนะครับมันมีเหตุผลของมันนะครับผมเรื่องคุณภาพแน่นอนนะครับผมเรื่องหลายๆอย่างที่ผมไม่สามารถอยากจะบอกหลายๆคนนะครับโอเคนะครับอยากซื้อที่ใครนะครับก็ศึกษาดูก่อนครับไม่จำเป็นต้องซื้อที่ผมให้แค่แง่คิดให้ข้อคิดให้หลายๆคนได้เข้าใจได้คิดนะครับผมว่าของเหมือนกันจริงนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปประกอบแล้วมันไม่ได้ผลอ่ะคุณไม่สามารถเรียกร้องได้อะไรเลยนะครับผมซึ่งผมเจอมาเยอะแล้วผมก็สงสารบางคนนะครับผมซื้อมาเสร็จมันไม่วิ่งอ่ะแล้วเราต้องทำไงอ่ะเราก็แก้ไขให้คุณไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปพูดมากไปแล้วก็ขายกลายเป็นว่าเหมือนเราไปใส่ร้ายเขาว่าเอ้ยของมึงไม่ดีของเขาไม่ดีไงก็เลยแบบนี้เราพยายามพูดเพื่อตัดบทตรงนี้ก็คือว่าให้ศึกษาให้รอบคอบก่อนนะครับก่อนจะแต่งนะครับนะครับแต่งรถนะครับย้ำนะครับฟังผมให้ดีนะครับถ้าแต่งรถแล้วมันไม่ดีกว่าเดิมนะผมไม่ต้องแต่งนะผมนะครับถ้ามันไม่ดีกว่าเดิมไม่ต้องเสียตังค์นะผมนะครับทุกอย่างที่ผมพูดในวิดีโอในช่อง YouTube เนี่ยผมพูดด้วยความจริงใจนะผมไม่ใช่ที่เอาคนดังมาดันตัวเองเพื่อให้ตัวเองดังนะผมทั้งที่ผมก็มีนะครับน้องๆหลายๆคนนะครับที่ว่าอยู่ในกับผมเนี่ยผมจะให้มันช่วยดันผมก็ได้ให้ผมดังแต่ผมไม่นะครับซึ่งผมคิดว่าเราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมไม่ใช่ว่าไปดันเพื่อให้ตัวเองดังทำตลกเฮฮาทำให้ตัวเองดูเวอร์นะครับให้คนมาดราม่าให้มาด่าแล้วก็ให้ตัวเองดังมันไม่ใช่นะผมต่างกันนะครับผมเอาเป็นว่า YouTube เป็นช่องที่ให้ความรู้นะครับผมนะครับ YouTube ไม่ได้ผิดนะครับคนทำวิดีโอไม่ได้ผิดแต่ก็ควรศึกษาให้หลายๆด้านนะครับผมแล้วมั่นใจเมื่อไหร่อยากแต่งเมื่อไหร่อย่าลืมนึกถึงผมนะครับ WN Racing นะครับโอเคครับสวัสดีครับ